อาการคันโดยที่เราไม่รู้สาเหตุค่ะคุณหมอก็คือมันเป็นอะไรนะอยู่ดีมันก็คันขึ้นมาแล้วก็ดูท่าจะไม่หายด้วยยาที่เราเคยใช้เชื่อว่าหลายคนคงมียาประจำตำรับของตัวเองแต่มาทานแล้วมันก็ไม่หายค่ะไม่ว่าจะเป็นยาหมองยาที่จะซื้อจากร้านขายยาต่างๆจะเป็นสเตียรอยด์หรืออะไรก็ตามมันก็ไม่หายมันบอกอะไรเราแล้วเกิดอะไรขึ้นกับผิวหนังของเราคะคุณหมอคะอาการคันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแบ่งเป็น2แบบก็คือคันเฉียบพลันกับคันรุนแรงนะคะถ้าการคันแบบเฉียบพลันส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์แต่ว่าถ้าเกิดคันนานกว่านั้นก็จะกลายเป็นคันรุนแรงสำหรับสาเหตุของอาการคันเนี่ยนะคะก็จริงๆมีได้หลากหลายสาเหตุก็แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นมีพยาธิสภาพที่ผิวหนังโดยตรงนะคะอันที่สองก็คือพยาธิสภาพเป็นของอวัยวะอื่นแล้วมาออกอาการแสดงที่ผิวหนังยกตัวอย่างเช่นคนไข้อาจจะเป็นโรคตับโรคไตวายไตเสื่อมหรือว่าโรคไทรอยบางอย่างก็ทำให้มีอาการคันได้ค่ะโอ้โหมีจุดที่เกิดจากผิวหนังของเราเองแล้วก็เกิดจากอวัยวะอื่นแต่มาออกเอาที่ผิวหนังแสดงว่าเป็นตัวที่รองรับหลากหลายอาการเลยนะคะหมอใช่ค่ะอาการคันนี่ผิวหนังคนเรามันเซนซิทีฟขนาดนั้นเลยครับอย่าเอาเริ่มต้นจากอาการคันจากผิวหนังของผิวหนังของเราเองมันเซนซิทีฟขนาดนั้นหรือว่ามันต้องมีปัจจัยเล้าอะไรมากระตุ้นยังไงบ้างถ้าเกิดอาการคันที่เกิดจากโรคของพยาธิสภาพของผิวหนังโดยตรงนะคะถ้าพบบ่อยที่สุดเลยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุก็จะเป็นเกิดจากภาวะผิวแห้งจากมลภาวะทางอากาศหรือสภาพแวดล้อมหรือว่าคนไข้อาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นมีภูมิแพ้เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบหรือเป็นพวกลมพิษหรือแมลงสัตว์กัดต่อยติดเชื้อบางอย่างหรือแพ้สารที่เอามาทาหรือสัมผัสกับผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้มีอาการคันได้ค่ะที่เขาเรียกว่าผื่นแพ้สัมผัสนี้เหรอคะคุณหมอผื่นแพ้สัมผัสก็เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะของกลุ่มนี้ผื่นแพ้สัมผัสเนี่ยเราจะคอนเฟิร์มได้ด้วยการตรวจการแพ้สัมผัสซึ่งก็จะทำให้เราทราบว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เราเจอในชีวิตประจำวันที่อาจจะมาสัมผัสกับผิวหนังของเราแล้วก็ทำให้เกิดผื่นขึ้นนะคะครับเยอะมากมันหลายๆครั้งที่เราเห็นอาการแพ้ของคนทั่วไปของแม้แต่ผมเองเนี่ยถ้าไปสัมผัสแบบแมลงสัตว์กัดต่อยไหมใช่อันนั้นอันดับหนึ่งแล้วก็อะไรครับพวกผักดอกไม้เกสรดอกไม้ยางดอกต้นไม้อะไรเงี้ยก็มันก็ส่งผลให้เกิดอาการเหล่านี้ได้อันนั้นเยอะเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะสาเหตุเยอะมากค่ะอย่างที่พี่นกเป็นเนี่ยนะคะคือแรกเลยตั้งแต่เด็กๆที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนแพ้ยุงถ้ายุงกัดเนี่ยตุ่มจะใหญ่กว่าชาวบ้านจะบวมแล้วก็ยาหม่องมันก็ทาแล้วก็หายในสมัยที่เรายังเด็กๆยังตอนวัยที่เรายังไม่สูงวัยนะคะแต่พอตอนนี้มันไม่ใช่พอยุงกัดนอกจากบวมแล้วภายในหลายวันต่อมาอาจจะ2วันมันก็จะเกิดอาการคันอย่างเรื้ออย่างแบบเอาจริงเอาจังมากๆเลยค่ะอันนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเราที่ไปเขาเรียกว่าแพ้น้ำลงน้ำลายยุงอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะคุณหมอคะค่ะอาการของคนหลายๆคนที่จะมีอาการเหมือนแพ้น้ำยาลายยุงก็คือเหมือนกับมีปฏิกิริยาเยอะเมื่อโดนยุงหรือแมลงกัดใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าทีนี้มีอยู่ภาวะหนึ่งเหมือนกันที่ต้องระวังคือยุงเจอยุงนิดๆหน่อยๆเจอแมลงแค่นิดเดียวแต่ว่าผื่นเนี่ยมันเวอร์มากเกินระดับที่มันควรจะเกินเบอร์นะก็ควรจะใช่มันจะเป็นก็ควรจะมาพบแพทย์ใช่เพราะว่าบางโรคบางอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้มีอาการตอบสนองต่อแมลงสัตว์กัดต่อยที่แบบเกินเบอร์แบบนั้นนะคะก็เลยอาจจะมีโรคบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนไข้มีอาการอย่างอื่นด้วยเช่นมีไข้น้ำหนักลดเบื่ออาหารเนี่ยก็น่าจะควรจะมาพบแพทย์ค่ะต้องดูอาการอย่างอื่นด้วยคุณหมอก็จะซักใช่ไหมคะไม่ได้ว่าเป็นเฉพาะที่ผิวหนัง มีไข้น้ำหนักลดเบื่ออาหารอืม
อย่างการไปที่เรื่องของอย่างที่แพ้จากผิวหนังเองเนี่ยมันแน่นอนว่ามันเป็นที่ต้นเหตุของผิวหนังของเรารวมถึงสิ่งที่มาสัมผัสและเราแพ้มันแล้วแต่บุคคลซึ่งวิธีการแก้มันง่ายกว่าใช่ไหมครับง่ายกว่าอีกรูปแบบนึงที่เกิดขึ้นใช่ไหมคุณหมอถ้าพูดถึงการแพ้สัมผัสใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเราตรวจแล้วเราทราบแล้วว่าเราแพ้อะไรเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงค่ะคือเราก็จะต้องคอยดูอ่านฉลากยาผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ว่ามันมีส่วนผสมของในสิ่งที่เราแพ้อยู่ไหมก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงจะดีที่สุดค่ะในคนทั่วไปคนจำนวนมากที่เขาแพ้แล้วก็คันเนี่ยเขาแพ้อะไรคะคุณหมอคะเท่าที่มาหาที่พบแพ้ที่ถ้าเยอะเยอะสุดเลยนะคะถ้าเจอเยอะสุดเลยเนี่ยคนไข้ก็เป็นผิวแห้งกับผื่นภูมิแพ้ผิวหนังค่ะโอ้เป็นอย่างที่พี่ได้เคยไปพบคุณหมอเลยก็ให้สังเกตแล้วก็ให้ยาทานเวลามันคันมากๆซึ่งอาการคันนี่คุณหมอพูดตรงใจเลยก็คือว่าเกาอยากจะให้แบบเข้าไปข้างในถึงไหนถึงกันเลยทั้งที่เราก็โตแล้วนะคะเราก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ต้องมีเรื่องของประสาทที่ทำให้เกิดอาการคันเนี่ยแล้วก็มีวิธีที่ระงับได้พอสมควรเลยคุณหมอนอกจากเกาอ่ะด้วยการใช้ประคบเย็นค่ะคุณหมอเป็นจุดหนึ่งที่เอาเจลเย็นอ่ะมาวางตรงจุดที่คันเอ๊ะมันช่วยได้เยอะนะคะนี้มันอธิบายได้ด้วยยังไงนะคะยาทาแก้คันอย่างนึงที่ตอนนี้ใช้อยู่ในคนไข้ลมพิษก็คือเป็นพวกเมนทอลก็คือทาแล้วมีความให้ความรู้สึกเย็นๆมันก็จะเป็นกระตุ้นปลายเส้นประสาทชนิดนึงซึ่งนำความเย็นแล้วก็ไปบรรเทาอาการคันได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็เป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะคะคืออย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าคันมากแล้วก็คันเรื้อรังนานเกิน2สัปดาห์เนี่ยก็แนะนำว่าให้มาพบแพทย์เพราะบางทีมันจะต้องมีการเจาะเลือดหรือว่าตรวจให้ละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่หายหลังจากหาคุณหมอแล้ว2สัปดาห์ก็ต้องกลับไปพบเพื่อบอกคุณหมอถึงอาการคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะค่ะครับขอข้ามไปอีกสาเหตุหนึ่งที่เกิดจากโรคต่างๆที่คุณหมอบอกมันมีอะไรบ้างที่ส่งผลให้เกิดอาการคันปรากฏขึ้นมาที่ร่างกายของเราอีกคำถามน่าสนใจค่ะคนไข้เนี่ยจำนวนมากเนี่ยจะไม่ทราบว่าระบบอื่นๆของร่างกายเนี่ยมันมาส่งผลกระทบต่อผิวหนังทำให้มีอาการคันได้โรคที่เราพบได้บ่อยก็ยกตัวอย่างเช่นไตวายตับวายหรือว่าเป็นโรคดีซ่านตับอักเสบเรื้อรังหรือแม้กระทั่งโรคที่เราเจอบ่อยในคนไทยอย่างเช่นเบาหวานเนี่ยค่ะก็ทำให้เป็นอาการคันได้แล้วก็ยังมีโรคไทรอยเป็นพิษมะเร็งเม็ดเลือดหรือการคันนั้นอาจจะเกิดจากการรับประทานยาบางอย่างก็ได้หรือในคนไข้ที่เคยเป็นงูสวัดอย่างเงี้ยค่ะหลังจากผื่นงูสวัดหายแล้วก็อาจจะมีการรบกวนปลายประสาทอยู่ทำให้มีอาการคันได้นอกจากนี้คนไข้ที่มีเนื้องอกในสมองหรือว่าเป็นจิตเวชบางอย่างอย่างเช่นคนไข้เข้าใจผิดคิดว่ามีพยาธิชัยตามผิวหนังก็เป็นได้ค่ะโอ้โหมีทั้งอาการทางจิตเวชก็มีด้วยทั้งอาการของเบาหวานนี่ได้ยินบ่อยนะคะหมอที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของหลอดเลือดอย่างนี้หรอคะเรื่องเบาหวานเนี่ยครับใช่ค่ะเบาหวานจะทำให้มีความเสื่อมของหลอดเลือดทั่วร่างกายค่ะมันทำให้ผลเอฟเฟกต์ตามระดับน้ำตาลใช่ระดับน้ำตาลที่สูงก็มีผลต่อทำให้ผิวมันแห้งมันภาวะเสียสมดุลของผิวหนังด้วยค่ะมันก็เลยส่งผลเรื่อยๆอื่นๆตามมาด้วยนอกจากตัวของโรคของเขาเองอย่างนี้แต่ไม่จำเป็นที่คนเป็นเบาหวานทุกคนจะต้องมีอาการคันใช่ไหมคะก็ไม่ทุกคนค่ะมันก็แล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่ความรุนแรงด้วยทีนี้พอดีเดี๋ยวเกือบลืมไปคือพูดถึงเรื่องคันใช่ไหมจะต้องพูดถึงเรื่องโรคติดเชื้อบางอย่างเหมือนกันที่ทำให้มาด้วยคันมากๆเลยเช่นโรคหิดค่ะโรคหิดเนี่ยมันเป็นโรคที่ทำให้คันคนไข้จะมาด้วยอาการคันมากแล้วก็จะมีข้อน่าสังเกตที่น่าสนใจก็คือคนไข้เนี่ยมักจะมาแบบเป็นกันหลายๆคนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันใช้อุปกรณ์ผ้าเครื่องใช้ต่างๆด้วยกันแล้วก็มักจะคันตามง่ามมือง่ามเท้าทำนองนี้แต่ว่าอาการคันเนี่ยจะค่อนข้างมากถ้ามีอาการแบบนี้หลายๆคนในครอบครัวเป็นเหมือนกันก็แนะนำว่าควรจะมาหาหมอเลยค่ะ
เราได้ยินโรคนี้มากันตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะหิดใช่ไหมคำว่าหิดเนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะคะมันดูโดนล้อเจียงเลยเกาหน้ามือเลยเพราะมันอยู่ตรงนี้ชื่อมันเป็นตัวเชื้อโรคอะไรอะคะที่มาอยู่กับเราเป็นเชื้อหิดเนี่ยแหละค่ะมันเป็นเหมือนปรสิตที่ใช้บนผิวหนังฝังตัวเข้าไปอยู่ในผิวได้แล้วก็ออกไข่ออกลูกขึ้นมาเจริญเติบโตพอเราไปเกามือแล้วก็ไปเอาเชื้อมันไปติดที่อื่นติดคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราพบคนที่เป็นหิดนี้ในปัจจุบันในตามประเภทลักษณะของการอยู่อาศัยหรือการถ้าอาบน้ำหรือทำความสะอาดร่างกายเนี่ยมันจะหายไหมคะคุณหมอปกติแล้วเนี่ยอ๋อถ้าอาบน้ำสะอาดจริงๆมันก็เจอเรื่อยๆนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเจอในคนที่อยู่กันอย่างแออัดอยู่ในครอบครัวที่ใช้ของร่วมกันหรือว่าในพวกสถานสงเคราะห์พวกนี้ค่ะจะเจอได้บ่อยค่ะอ๋อมันเขาเรียกว่ามันใกล้ชิดกันมากที่มันอาจจะไม่ได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดเท่าที่ควรใกล้ชิดกันนานๆใช่ไหมใช้เวลาร่วมกันเยอะๆอันนั้นเป็นตัวปรสิตเป็นพยาธิอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่ที่ร่างกายของเราครับวิธีการแก้คันต้องหาสูตรแล้วล่ะถ้า2สัปดาห์เนี่ยไม่หายคืออาจจะใช้เดี๋ยวนี้เขาใช้คาลามายกันไหมคะคุณหมอเบื้องต้นที่เขาแก้คันกันค่ะเบื้องต้นเลยใช้คาลามายได้ค่ะไม่ผิดอะไรใช้ได้ปลอดภัยก็ลองใช้ดูหรืออาจจะร่วมกับการกินยาแก้แพ้แก้คันค่ะแต่ว่าไอ้ทั้งสองอย่างเนี้ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุการรักษาแบบจำเพาะที่ต้นเหตุก็คือคนไข้ถ้าเป็นแบบเรื้อรังขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุถูกไหมคะแล้วก็รักษาไปตามโรคอย่างเช่นเป็นหิดก็ต้องได้ยาฆ่าหิดเป็นโรคตับก็ต้องรักษาโรคตับเป็นโรคไตก็รักษาไตรักษาเบาหวานไปค่ะให้มันถูกจุดใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องของเรื่องคือคนเราอะก็จะไม่รู้ว่าเราคันจากสาเหตุอะไรเพราะเวลาคันก็จะคิดว่าเป็นเดี๋ยวแพ้นู่นแพ้นี่กินอะไรรู้ไหมยาแก้แพ้เดี๋ยวก็หายอันนี้มันต้องมีคำแนะนำยังไงฮะสองสัปดาห์ขึ้นไปหรือว่าเท่าไหร่ดีคะถ้าคันแล้วกินยาแก้แพ้นี่ได้ไหมสองสัปดาห์กินยาแก้แพ้ก็ได้ค่ะบางทีมันก็หายเองถ้าเกิดเป็นแบบเฉพาะผิวแห้งหรือว่าเป็นผิวผื่นตามฤดูกาลอากาศเปลี่ยนถ้าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็กินยาแก้แพ้เองแต่ว่าถ้าสองอาทิตย์ไม่ดีขึ้นก็ควรจะมาหาหมอค่ะแล้วค่ะแล้วยาที่คุณหมอให้เมื่อหายแล้วเนี่ยเราควรจะทำยังไงคะเราก็ทาเป็นเขาเรียกว่าเว้นระยะไปออกห่างไปหรือมันก็จะมีโอกาสหายขาดไหมคะหรือจะต้องยาที่หมอให้ใช่ไหมคะค่ะมันอาการมันหยุดมันชะลอไปแล้วสมมติค่ะสมมติหายแล้วแต่ยายังเหลือใช่ไหมคะยาสมมติเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสเตียรอยด์แก้คันก็เก็บไว้ได้แล้วก็ถ้าเกิดคันใหม่ค่อยเอามาใช้ค่ะเช่นเดียวกันกับยากับประทานยากินแก้แพ้แก้คันก็เหมือนกันก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะคะถ้าเหตุมันหายถ้าหมายถึงว่าถ้าเกิดผื่นมันหายก็หยุดได้เลยไม่จำเป็นต้องกินตลอดจนยาหมดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรายังสงสัยในความที่อาจจะมีอาการกลับมาอีกเราก็อาจจะต้องไปตรวจสมมติตรวจเพิ่มอย่างคุณหมอบอกเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าใช่ไหมคะหาสาเหตุอื่นไปด้วยใช่ค่ะค่ะก็คือเรื่องของอาการคันเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยจะมีมากกว่าในวัยอื่นด้วยไหมคะคุณหมอคะผู้สูงอายุจะเป็นโรคผิวแห้งแล้วก็ทำให้มีอาการคันได้มากกว่าคนวัยอื่นอยู่แล้วค่ะสำหรับการปฏิบัติตัวเลยเนี่ยในผู้ป่วยสูงอายุคนสูงอายุที่มีคันนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยจะบอกให้คนไข้ต้องตัดเล็บให้สั้นก่อนเพราะว่าเล็บที่มันยาวเนี่ยบางทีมันทำให้พอเกาแล้วมันเป็นแผลติดเชื้ออันหนักกว่าคันหนักกว่าผิวแห้งที่เป็นตอนแรกอีกนะคะก็คือตัดเล็บแล้วก็ค่ะเลี่ยนอย่าไปเกาอย่าไปแกะแล้วก็ใช้พยายามใช้สบู่อ่อนๆใช้โลชั่นทาให้ความชุ่มชื้นกับผิวเสมอนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าเนื้อหยาบเนื้อใยแก้วที่มันหรือว่าเนื้อวูที่มันเป็นขนนะคะเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยจะกระตุ้นให้มีอาการคันได้ง่ายขึ้นอย่างผ้าห่มใยสังเคราะห์เนี่ยมีความเป็นที่เป็นขนๆด้วยใช่ไหมคะคุณหมอผ้าห่มในยุคใหม่ที่เบาๆ
ค่ะถ้าเป็นขนก็ไม่ค่อยแนะนำถ้าคนไข้มีอาการคันอยู่แล้วนะคะมันอาจจะกระตุ้นให้มันรู้สึกคันมากขึ้นได้ค่ะมันเป็นตัวกระตุ้นใช่ไหมฮะค่ะแสดงว่าคนแต่ละคนเองก็อาจจะต้องสังเกตตัวเองและรู้จักผิวหนังตัวเองเยอะขึ้นหน่อยมันมีไหมครับที่เราจะต้องเทสตัวเองในเรื่องของแพ้อะไรไม่แพ้อะไรที่เขาเคยบอกกันว่าต้องไปขูดผิวหนังทำการเทสอะไรดูอย่างนี้จำเป็นไหมครับคุณหมอหรือว่าคุณหมอจะบอกเราเองว่าใครจำเป็นอย่างไรอาการคันถ้ามีผื่นขึ้นมามันมีคันแบบสองแบบเนาะอันแบบแรกก็คือคันโดยที่ไม่มีผื่นเลยแต่อันที่สองก็คือคันแบบมีผื่นถ้าคันแบบมีผื่นเนี่ยแนะนำว่าให้หมอดูก็ดีนะคะเพราะว่าบางทีเป็นเชื้อราซึ่งเชื้อราก็จำเป็นต้องใช้การขูดเชื้อใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อคอนเฟิร์มว่าติดเชื้อราจริงๆหรือแม้แต่หิดพวกนี้ก็ขูดเจอเชื้อได้ค่ะก็จะได้รักษาถูกทางค่ะคือจากประสบการณ์ที่ไปหาคุณหมอแล้วให้คุณหมอดูผื่นตามตามขาหรือว่าตามเท้าเนี่ยคุณหมอก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้เหมือนเป็นเลเซอร์ลงไปที่ตรงจุดนั้นนะคะอันนั้นเรียกอะไรคะคุณหมอแล้วคุณหมอก็จะบอกว่าอันนี้หนาแล้วและบางจุดก็ไม่หนาเนี่ยค่ะคุณหมอคะทันสมัยมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะน่าจะเป็นกล้องเดอร์โมสโคปก็คือเป็นมันก็จะเป็นแว่นขยายที่มีไฟฉายด้วยค่ะก็จะทำให้เรามองเห็นผื่นได้ชัดขึ้นแล้วตัวยาที่ให้ก็คนละอย่างด้วยนะเท่าที่คุณหมอให้มาตรงนี้จะหนาแล้วให้ใช้เป็นเหมือนกับเป็นขี้ผึ้งที่เท้านะคะแต่ดีมากๆเลยรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเจอคุณหมอที่เข้าใจในอาการคันของเรามากๆคือลูกนี้ไปหาสนานแล้วตอนแรกก็หาซื้อยามาทาเองอย่างที่บอกแล้วก็คุณหมอให้ยาแตกต่างกันระหว่างที่เท้ากับที่ขากับที่แขนเอ๊ะคุณหมอคะแล้วตรงลำตัวก็ไม่ได้คันอะไรเท่ากับตรงนั้นเป็นไปได้ว่ามีเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่แต่ว่าสิ่งที่คันคือส่วนที่โผล่ออกมาอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคือการนี่คือสัมผัสแล้วทานคันใช่ไหมคะคือเราแพ้ก็เป็นได้ค่ะก็ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเฉพาะนอกร่มผ้าเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งการแพ้สัมผัสแพ้จากภูมิแพ้จากมลภาวะแล้วก็อาจจะเป็นพยาธิสภาพจากแดดก็ได้การโดนแดดก็ทำให้คันยุบยิบยุบยิบแล้วก็เป็นผื่นผิวหนังอักเสบตามมาได้เหมือนกันค่ะที่เขาคล้ายๆกับพอเหงื่อออกเยอะๆก็จะเริ่มคันหรือเขาบอกว่าตัวเองแพ้เหงื่อตัวเองหรืออะไรเงี้ยจะเกี่ยวข้องกันไหมฮะกับแดดเกี่ยวครับเหงื่อก็ทำให้ระคายเคืองผิวแล้วก็มีอาการคันได้เหมือนกันค่ะนะฮะคุณผู้ฟังก็ถามมาเรื่องคันแต่ว่าน่าจะเป็นอาการที่เกิดกับหลายๆคนนะคะอย่างเช่นคันขาทั้งที่ใช้สบู่อ่อนแล้วก็ใช้โลชั่นก็ทาแก้ผิวแห้งแล้วก็เล็บก็ตัดสั้นก็ไม่ได้มีตุ่มหมายถึงว่าไม่ได้ติดเชื้ออะไรก็อย่างนี้ก็ต้องไปตรวจอีกทีใช่ไหมคะคุณหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสาเหตุคืออะไรคือคันขาเนี่ยบางครั้งนะคะเราจะเจอคนไข้ที่ชอบฟอกสบู่เพราะคิดว่าขามันสกปรกคิดว่าขาเท้าสกปรกมือสกปรกเนี่ยจะล้างมือหรือว่าล้างขัดถูพวกนี้บ่อยมากทั้งที่ไม่มีผื่นแต่สุดท้ายก็คันส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่ามันผิวแห้งจากการที่ใช้สบู่มากเกินไปค่ะก็มีเหมือนกันลองดูว่าสังเกตตัวเองว่าผิวมันดูแห้งไหมถ้ามันแห้งมากๆเนี่ยพยายามลดการใช้สบู่ลงแล้วก็เพิ่มการทาพวกครีมบำรุงดูว่ามันจะดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นก็แนะนำมาเจอแพทย์ได้ค่ะเพราะอย่างเคสนี้อายุ76ด้วยก็ติดนะอย่างคุณหมอบอกอายุ76นี่มันอาจจะมีเรื่องน่าจะผิวแห้งมากเกี่ยวข้องไหมครับหมอเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังถามบริเวณขาซ้ายอาจเป็นเฉพาะจุดมันก็น่าจะต้องพบแพทย์ไม่ใช่สองข้างหรอกเพิ่มเติมไหมถ้าเป็นข้างเดียวแนะนำว่ามาตรวจดีกว่าค่ะครับคุณผู้ฟังยังถามมาเพิ่มเติมนะคุณหมอขอสอบถามเพิ่มเติมเลยอันนี้ผมแชร์ประสบการณ์มาเพิ่งคันที่ขาหน้าแข้งเป็นตุ่มๆพดกว้างเกือบ1คืบก็เยอะนะรักษาโดยทายาหม่องทานยาแก้แพ้ไปแล้วค่ะอาการแบบนี้เข้าข่ายไหนคะคุณหมอยาหม่องนี่เป็นอะไรที่ฟังว่าใช้กันเยอะเกาต้อง1คืบใช่ๆแล้วเกาด้วยแหละคุณหมอเกาแล้วอาจจะอะไรหรือเปล่า
ถ้าฟังดูอย่างเงี้ยฟังดูเหมือนมันลมพิษนะคะคือแต่ก็ไม่ได้ 100% นะเพราะว่ามันต้องเห็นผื่นแต่ถ้าคนไข้บอกมันคันมากแล้วก็เป็นผื่นเป็นปื้นยาวเป็นปื้นเลย1คืบเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นลมพิษซึ่งลมพิษเนี่ยลองทายากินยาแก้แพ้ดูก็ได้ถ้ามันเป็นแบบเฉียบพลันมันก็หายได้เองแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื้อรังเช่นเป็นมาเกิน6สัปดาห์เงี้ยค่ะก็แนะนำก็ต้องมาเจาะเลือดเหมือนเดิมมาหาสาเหตุค่ะแล้วก็จะได้รักษาให้ตรงจุดครับในเลือดของเราจะบอกอะไรได้บ้างคะคุณหมอถ้าสมมติเจาะเลือดก็ถ้าพูดถึงกรณีลมพิษเรื้อรังนะคะมันจะสัมพันธ์กับภาวะหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของไทรอยด์ความผิดปกติค่ะหรือว่าความการติดเชื้อบางอย่างในร่างกายเช่นไวรัสตับอักเสบหรือการติดเชื้อในกระเพาะอาหารเป็นต้นและอีกอย่างหนึ่งที่คนมักจะละเลยคิดว่ามันไม่เกี่ยวก็คือการติดเชื้อในช่องปากเช่นการมีฟันผุรากฟันอักเสบพวกนี้เป็นเหตุผลเป็นสาเหตุของลมพิษเรื้อรังได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันค่ะก็แนะนำว่าไปลองไปตรวจฟันดูว่าเป็นผื่นลมพิษไม่หายลองไปตรวจดูว่ามีพวกฟันผุหรือเปล่าก่อนนะคะคุณผู้ฟังก็เลยบอกมาว่าก็ต้องไปพบแพทย์ทีนี้จะบอกให้ฟังคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าที่สถาบันโรคผิวหนังที่เป็นตึกอาคารใหม่ที่พี่นกเพิ่งไปแล้วก็พบว่าแบ่งโซนชั้นไว้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็มีสำหรับชั้นเฉพาะผู้สูงอายุด้วยก็คือไม่ต้องไปแออัดคุณหมอเขาคนเยอะมากๆอย่างนั้นทุกวันเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะจันถึงสุขมันเยอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีคิวพิเศษให้แล้วก็เราอำนวยความสะดวกให้คิวผู้สูงอายุเนาะก็จะได้รัดคิวอะค่ะเพราะเราเข้าใจว่าผู้สูงอายุเนี่ยมาโรงพยาบาลก็ลำบากแล้วก็ไม่อยากให้ต้องรอคอยนานค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมวันนี้ผมอาจจะอ่านสะกดผิดยังไงเดี๋ยวคุณหมออาจจะแนะนำผมได้นะครับ อยากคุณผู้ฟังถามมาว่าอยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยขยายความเกี่ยวกับโรคนี้ให้หน่อยชื่อว่าไรซีน LICHEN นะครับซิมเพล็กคโรนิคัสอ๋อไลเคนซิมเพล็กไลเคนเป็นโรคที่คนไข้ก็จะมาด้วยอาการคันเหมือนกันคันมากเลยแต่ว่าเหตุหลักๆคือมันเป็นเพราะว่าคนไข้เป็นคงเป็นผื่นมานานแล้วก็มีการแกะเกาจนผื่นมันเริ่มหนาขึ้นอ่ะพอหนาก็กลายเป็นผื่นค่อนข้างนูนและรักษายากอันนี้จะต้องมีการรักษาผสมผสานหลายวิธีทั้งทายากินยาบางทีต้องมาพ่นไอเย็นด้วยก็มีฉีดยาก็มีค่ะเกิดจากอะไรคุณหมอทำไมเป็นโรคที่สาเหตุมันก็บอกไม่ได้อะมันหลักๆเลยมันเกิดเพราะว่าเราเกาด้วยเราไปเกามันยุ่งกับมันเยอะค่ะยุ่งกับอะไรครับกับแผลกับจุดที่คันกับผื่นเนี่ยเราชอบไปเกาไปถูมันบ่อยๆจนมันนูนหนาขึ้นอ๋อมันก็มันคันไงไม่มาหาหมอแต่เริ่มนั่นก็คือขอบอกว่าคือมันลุกลามใช่ไหมคุณหมอแสดงว่าคุณหมอกำลังจะบอกว่าถ้าเราคันเกาแต่พอดีนะอย่าเอาจนมันจนเกินไปแล้วก็จนเกิดแทรกซ้อนอาการอื่นๆที่มันจะขยายผลกระทบต่อผิวหนังของเราก็อันดับแรกเลยก็ต้องตัดเล็บให้สั้นนะคะอาการความบาดเจ็บจากการคันจะได้น้อยหน่อยแต่บางคนเขาใช้จิกเนี่ยนะคุณหมอจิกแบบมันคันจนต้องจิกอ่ะมันเกาไว้ได้เคยมากนึกภาพออกนึกภาพออกในฐานะที่เราอยู่เมืองร้อนนะคะคุณหมอมีวิธีที่จะให้ดูแลผิวยังไงบ้างอย่างคุณหมอบอกบางคนก็มองว่าเราสกปรกอ่ะมีเหงื่อออกหน้าร้อนนี่กลับกลายเป็นดีใช่ไหมคะฟอกสบู่ล้างชำระเหงื่อใครก็ไม่ผิวแห้งนี้ต้องปฏิบัติยังไงคะตอนนี้เป็นข้อต่อของฤดูหนาวมาด้วยฝนต้องหนาวแล้วดูแลไงดีคะก็ปกติจะแนะนำให้คนไทยเรานะคะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาบน้ำประมาณ1วันละ 1-2 ครั้งไม่ได้แนะนำว่าต้องอาบบ่อยมากกว่านั้นเพราะว่ายิ่งอาบบ่อยถูสบู่เยอะผิวก็จะแห้งก็ถ้าน้ำเปล่าได้ไหมคะสมมุติว่าอากาศร้อนถ้าน้ำเปล่าคือบริเวณไหนที่เรารู้สึกว่าเหงื่อออกเยอะบริเวณซอกขาหนีบซอกหลืบอะไรต่างๆแนะนำว่าให้ใช้สบู่ดีกว่าเพราะว่ามันก็มีพวกเหงื่อใครอะไรพวกนี้ค่ะสิ่งสกปรกค่ะก็ควรจะใช้สบู่ค่ะครับผม
2ครั้งอย่างลักษณะของการอาบน้ำปัจจุบันเนี้ยมันมีเรื่องของการคำแนะนำค่อนข้างเยอะอาบน้ำอุ่นแล้วค่อยอาบน้ำเย็นดีกว่าอันเนี้ยมันยังชั่งน้ำหนักอยู่สรุปเราเริ่มติดน้ำอุ่นกันแล้วนะเราควรอาบน้ำแบบไหนครับเพื่อลดเราก็ไม่ควรใช้น้ำอุ่นเกินไปน้ำร้อนเกินไปก็ทำให้ผิวแห้งอีกค่ะแล้วก็น้ำเย็นไปก็จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องอาบน้ำเย็นขนาดนั้นแต่ว่าเอาที่ร่างกายเรารู้สึกว่ามันพอดีแต่ว่าไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็หลังจากอาบเนี่ยแนะนำว่าต้องทาครีมบำรุงทุกครั้งเพราะว่าช่วงหลังอาบน้ำผิวหมาดๆเนี่ยเป็นช่วงที่ผิวมันดูดซึมครีมได้ดีที่สุดค่ะก็เลยต้องทาแนะนำว่าควรจะทามอยเจอร์ไนเซอร์เสมอหลังอาบน้ำค่ะอ๋อมันสำคัญเหมือนกันนะสำหรับผมเป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมไม่ค่อยผู้ชายส่วนมากจะไม่ใช้เลยแล้วมีคนหนึ่งใช้พี่นก ใช้เป็นกิโลใช้เป็นโอ้โหเป็นโกดังกันหมดโกดังแล้วมั้งบำรุงผิวพรรณนะคะในครีมของเราเนี่ยในจุดที่เราต้องห่วงเป็นพิเศษเช่นอะไรครับคุณหมอหน้าแข้งอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันแห้งที่คุณหมอบอกขาบริเวณที่มันแห้งได้บ่อยๆใช่ไหมคะก็จะเป็นบริเวณหน้าแข้งขาแล้วก็ท้องตรงท้องแล้วก็บริเวณที่ผิวบางๆอะค่ะจะมีโอกาสเป็นผื่นคันได้ง่ายกว่าค่ะมีอีกเรื่องนึงที่ผมไปเจอข้อมูลมาแหละแล้วก็อาจจะอยู่ในแวดวงคือปัจจุบันเนี้ยเรื่องของเสื้อผ้ามือสองค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมด้วยแล้วก็หน้าหนาวอย่างที่พี่นกพูดพอดีกำลังเข้าหน้าหนาวแล้วก็จะเจอเสื้อกันมาเสื้อหนาวมือสองอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องเนี้ยมันก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของปัญหาผิวหนังได้ด้วยใช่ไหมครับถ้าเราทำความสะอาดสีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยพวกนี้ไม่ดีพอดูแลไม่ยังไม่ใช่ค่ะก็แนะนำว่าให้ซักผ้าก่อนสวมใส่เพราะว่า อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าโรคหิดหนึ่งหิดยกตัวอย่างค่ะหิดมันก็เกาะตามเสื้อผ้าได้แล้วก็มันก็เวลาเราใช้ข้าวของร่วมกับผู้อื่นเนี่ยมันก็ติดได้ดังนั้นก็ถ้าจะซื้อมือสองก็แนะนำว่าต้องซักให้สะอาดก่อนเอามาใช้นะคะถึงขั้นต้องต้มไหมคุณหมอใช่ต้มเสื้อผ้าเครื่องซักผ้าที่แบบอุณหภูมิมีน้ำร้อนด้วยมั้งเนาะถ้าเป็นหินอาจจะต้องอย่างนั้น แต่ทั่วไปก็ซักลองซักก่อนนะคะซักก่อนใช้และอีกอย่างหนึ่งซักด้วยน้ำยาเข้มข้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยซักไม่หมดอันนั้นก็แพ้ได้อีกใช่ไหมคะคุณหมอต้องเอาให้น้ำยาซักไม่หมดก็แพ้ได้นะบางคนก็แพ้สารที่อยู่ในเสื้อผ้าใหม่ๆเช่นฟอร์มาลีนอะไรพวกนี้ค่ะก็แนะนำว่าก็ซักก็ดีไอสารเคลือบสารเคมีพวกนี้จะได้น้อยลงก่อนที่เราจะใส่ค่ะมีอีกประเด็นนึงที่เมื่อกี้โอ๊กบอกว่าคุณผู้ฟังบอกว่าทายาหม่องยาหม่องจริงๆแล้วในส่วนตัวเนี่ยโอ้โหเป็นสารพัดอย่างทั้งทาขมับทาข้อปวดเมื่อยแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันให้ฤทธิ์ยังไงกับผิวโดยเฉพาะผิวแห้งอย่างเราสูงวัยอย่างเงี้ยค่ะมันต้องยาหม่องไม่แรงมากใช่ไหมคะคุณหมอยาหม่องมันก็เป็นยาพวกสมุนไพรไทยโบราณนะคะก็ส่วนใหญ่สรรพคุณของมันทาแล้วก็เย็นๆช่วยลดอาการคันได้แต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงว่าในคนไข้บางคนอาจจะมีอาการระคายเคืองค่ะก็แนะนำว่าลองอาจจะถ้าเป็นยาหม่องที่เคยใช้อยู่แล้วก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจเนี่ยอาจจะลองเอามาทาบริเวณท้องแขนน้อยๆดูก่อนว่าผื่นมันขึ้นไหมทาได้ไหมถ้าไม่มีอาการแสบระคายเคืองอะไรก็ทาได้ค่ะก็อย่าให้มันเพราะว่าจริงๆนะตัวยาหม่องมันก็บางยี่ห้อนะมันมีความร้อนมันมีความแสบของเขาอยู่แล้วแต่ส่วนผสมของเขานะใช่เพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็หยิบยาหม่องที่อะไรก็ได้อะมันบางทีมันไม่เหมาะกับเราเหมือนกันอันนี้ผู้ใหญ่ก็คือทนได้ชอบรู้สึกว่ามันเย็นแต่กับเด็กนี่เขาคงจะไม่ไหวเลยผิวเขาอ่อนเราก็จะต้องหายาอ่อนๆไปคุณหมอเราก็จุดหนึ่งที่เขาบอกว่าคาลามายทำให้เกิดการอุดตันนี่เขาพูดกันเยอะนะคะครับเดี๋ยวนี้เขามีความเชื่อว่ายังไงคะก็ยังเป็นยาสามัญอยู่ที่ใช้ได้นะคะคาลามายก็ยังเป็นยาสามัญประจำบ้านอยู่ที่ใช้ได้แล้วโรงพยาบาลก็มีแจกตัวนี้ให้คนไข้ที่มาด้วยอาการคันค่ะถ้าทาแต่พอดีทาน้อยๆก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกันนะคะแต่มันก็เป็นการรักษาแบบปลายเหตุอะค่ะคือมันก็ทาแล้วเย็นๆสบายผิวครับเรื่องของอาการคันมันมีไหมครับมันมีสูตรไหมครับเพราะว่า
ผมว่าเชื่อว่ามันต้องมีมันมีโรคโซเชียลที่เขาแชร์สูตรกันแหละว่ากินอันนั้นเดี๋ยวก็กินแป๊บเดียวหายคันเลยจริงๆในความเป็นจริงแล้วมันมีไหมครับที่ไม่ใช่ยาที่ไม่รับเป็นยานะกินแบบอะไรนะกินจบให้เกิดอาการดีขึ้นภายในเลือดลมเดินอะไรเงี้ยมันมีไหมแก้น้ำเหลืองสีอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีออกมาเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแบบไม่มีเปเปอร์ตีพิมพ์หลักฐานที่งานวิจัยอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้แนะนำว่าให้เชื่อตามนั้นทั้งหมดมันก็คงขึ้นกับชนิดของการคันแล้วก็ขึ้นกับคนด้วยค่ะแต่เอาให้ง่ายๆนะคะมีอาการคันนานยังไงก็ไม่หายเนี่ยไปพบแพทย์ดีที่สุดมีเรื่องของโหลดแอปหรืออะไรของสถาบันโรคผิวหนังของกรมการแพทย์ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอที่เดี๋ยวนี้น่าจะทันสมัยแล้วก็ช่วยให้มีการได้สื่อสารกับคุณหมอได้ด้วยตอนนี้สถาบันก็มีแอปแล้วก็แอปเนี่ยนอกจากจะใช้สื่อสารได้ยังใช้นัดคิวได้ด้วยนะคะกรณีคนไข้ไม่อยากมารอคิวตรวจก็คือนัดคิวออนไลน์ผ่านแอปได้เลยค่ะยังไงก็เข้าไปใน Google นะคะเข้าไปเซิร์ชเข้าไปหาดูของสถาบันโรคผิวหนังไปแล้วรู้สึกประทับใจจริงๆสุดท้ายคุณหมอสรุปนิดนึงค่ะเรื่องของอาการคันแล้วก็พร้อมที่จะสถาบันโรคผิวหนังพร้อมเสมอยินดีต้อนรับใครที่มีอาการคันนะคะหมอได้ค่ะก็สรุปอาการคันเนี่ยมันมีหลากหลายสาเหตุมากเลยเลยค่ะลองดูสังเกตตัวเองว่าอาการคันนั้นเกิดจากผิวแห้งหรือเปล่าถ้าผิวแห้งก็ลองตัดเล็บให้สั้นทาครีมบำรุงลดการใช้สบู่ลดการฟอกแล้วก็ดูสักประมาณ2อาทิตย์อาการมันควรจะดีขึ้นถ้า2อาทิตย์ไม่ดีขึ้นแนะนำว่าให้มาตรวจเพราะอาจจะต้องมีการตรวจละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็แนะนำยินดีต้อนรับมาสู่สถาบันโรคผิวหนังนะคะค่ะตอนนี้ก็มีตึกใหม่รองรับคนไข้ได้ปริมาณเยอะขึ้นค่ะครับผมขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอคะค่ะยินดีค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็คุณหมอชนิสานะคะเกียรติสุรยานนท์นะคะนายแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์